สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย 7-10 กันยายนเตรียมรับมือฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่3กันยายนถึงวันที่9กันยายนในช่วงวันที่3-6กันยายนร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่7-9กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งขอควรระวังในช่วงวันที่7-9กันยายนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนือในช่วงวันที่3-6กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่7-9กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่3-6กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่7-9กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่4-5 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ในส่วนของวันที่6-9 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในช่วงวันที่4-6 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของวันที่7-9 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่4-6 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่7-9 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่4-5 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่6-9 กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ